ับมาที่ข่าวมีคมนะครับก่อนจะไปติดตามประเด็นการเมืองทั้งในทั้งนอกสภาค่ะไปดูการ์ตูนการเมืองเช้านี้กันก่อนนะอารมณ์ดีกันก่อนนะกับการ์ตูนของบัญชาคามินกูว่าแล้วนะคะก็ภาพแรกเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะช่องบนเนี่ยมีผู้ชายคนนึงวิ่งมาพร้อมกับตะโกนมึงตายวิ่งเข้ามาหาผู้ชายคนนึงที่ใส่เสื้อสูทแล้วก็มีสายจูงสุนัขบูลด็อกเลยนะคะอยู่ตัวหนึ่งไอ้คนที่วิ่งว่ามึงตายมาเนี่ยมีเสียงเชียร์จากคนข้างหลังคลับเฮ้าสู้สู้ชูมือกันเชียร์กันสลอนเลยพอคนเสื้อขาววิ่งที่ตะโกนไปด้วยบอกว่ามึงตายเนี่ยกองเชียร์ก็คิดว่าจะไปสู้กับคนใส่สูทหรือเปล่าอ๋อเปล่าวิ่งมาแล้วก็ลงมากัดกันกับเจ้าหมาที่มีสายจูงอยู่อะค่ะคนเชียร์ที่อยู่ในคลับเฮ้าส์ก็เลยบอกอ้าวนึกว่าจะไปกัดคนโอ้เชียร์ขนาดนั้นนะกัดหมาสรุปวิ่งมาแล้วบอกมึงตายแล้วก็ลงไปกัดกับหมาซะอย่างนั้นอันนี้กูว่าแล้วบัญชาคามิน AST ผู้จัดการออนไลน์โอ้ทำภาพได้นะดุเดือดมากเลยส่วนการ์ตูนของคุณพจน์หน้าแนวหน้าการ์ตูนค่ะอันนี้เป็นภาพของเรือลำใหญ่เลยล่ะแต่ว่ามีคนทั้งหมด4คนยืนอยู่คนละฝากฝั่งของกาบเรือนะ3คนเนี่ยยืนอยู่ทางฝั่งซ้ายของเรือแล้วก็เขียนว่าความขัดแย้งในพรรคร่วมมี3คนเอ้หน้าตาคล้ายๆใครบ้างแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่ยืนแยกออกมาเนี่ยนะคะยืนไม่ยืนเปล่าถือคบไฟอ่ะแล้วก็เขียนว่ายุบสภาแล้วก็พยายามที่จะจุ่มเจ้าคบไฟเนี่ยลงไปจุดมันจะเป็นชนวนที่ต่อไปที่ก้นเรือใต้ท้องเรือนะคะอยากยังเดี๋ยวจัดให้นะครับคือพร้อมจะเผาเรือลำนี้ว่าอย่างนั้นครับคือความขัดแย้งในพรรคร่วมนะที่มีตัวอักษรเขียนอยู่บนเรือะนะคือเรือนี้กำลังมีปัญหาความขัดแย้งในพรรคร่วมทีนี้คนที่กำลังเตรียมคบไฟอยู่เนี่ยมันคืออีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหานะถ้าจุดชนวนเนี่ยชนวนนี่คืออะไร อยู่ใต้น้ำนั่นคือเรือจริงๆแล้วมันคือระเบิดนะมันคือลูกระเบิดอยากดังเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวถ้าตัดเข้ามานี่นะฮะ คือการ์ตูนพจน์เนี่ยเขียนเนี่ยคมคายแล้วก็แหลมคมมากวิธีนำเสนอนะฮะเอากล้องช่วยซูมมานิดนึงฮะนี่อย่าเพิ่งนั่งเฉยๆฮะซูมเข้ามาที่ภาพนี้เป็นภาพการ์ตูนนะฮะเข้ามาเต็มๆเลยฮะไม่ต้องเห็นหน้าผมเลยฮะนี่วิธีการของการ์ตูนพจน์นะฮะเอาเข้ามาเต็มๆเลยฮะนะเห็นนะฮะถ้าเรากลับภาพปุ๊บอ๋อมันก็คือลูกระเบิดนะมันคือลูกระเบิดมันไม่ใช่เรือนะจริงๆแล้วมันคือลูกระเบิดเพียงแต่ว่าสายชนวนเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำนะฮะเห็นไหมฮะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดจุดเนี่ยมันก็คว่ำเรือสิเห็นไหมมันก็คว่ำเรือไปเลยใช่การ์ตูนพจน์เลยใช้คำว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะฮะนี่เป็นการ์ตูนการเมืองในแนวหน้าออนไลน์ส่วนบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยครับสภาวะสัตว์การเมืองเปลวสีเงินแล้วก็เป็นภาพของนายทักษิณชินวัตรแล้วก็เสกสกลอัฏฐาวงศ์ขึ้นประกอบกันนะคุณเปลวสีเงินนี่บอกว่ามนุษย์เรานี่ก็แปลกบางคนเป็นแมวอยู่ดีๆก็ไม่ชอบชอบเป็นหมาหรือไม่ก็คนเลี้ยงหมาค่ะมีความสุขอยู่กับการพูดจาประสาหมาหมาให้พวกหมาจนตรอกที่นั่งเฝ้าหน้าขับเฮาฟังทำไมมนุษย์ถึงไม่ชอบเป็นตัวของตัวเองนอกจากไม่ชอบแล้วยังเที่ยวยัดเยียดให้คนโน้นคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่ตามไปด้วยอีกต่างหากเช้าวานนี้นะคุณเปลวแกก็เล่าให้ฟังว่าฝนตกชุยชายนะก็รู้สึกไข้ซึมกระตืออยากฟังฝ่ายค้านเขาอยากฟังฝ่ายค้านเขาด่าฟรีรัฐบาลแบบตีหัวเข้าบ้านส่งท้ายสมัยประชุมก็เลยเปิดโทรทัศน์ดูหน่อยเปิดโทรทัศน์ดูก็ไปเจอท่านผู้นำฝ่ายค้านชลน่านสีแก้วเพ้อพก7ปีด้วยประเด็นซ้ำซากหาเนื้อหนังที่เป็นสาระไม่ได้นะเลยงัวเงียง่วงงับหลับไปใหม่อ๋อหลับดีกว่าคุณหมอชลน่านนี่แสดงว่าต้องปรับบทใหม่แล้วนะ ขนาดผู้อาวุโสการเมืองเนี่ยยังหลับคุณเปลวสีเงินยังหลับได้อ่ะประเด็นซ้ำซากหาเนื้อหนังที่เป็นสาระไม่ได้มาตื่นอีกทีตอนนายกประยุทธ์ชี้แจงตอบโจทย์ได้ไวนะเรียกว่าแจงได้ทุกดอกตอบกลับได้ทุกเม็ดเป็นนักการเมืองเจนสนามแล้วคือถ้าดูภาพตอนที่นายกลุกขึ้นชี้แจงก็จะชี้แจงอยู่ข้างบนนะแล้วคราวนี้จะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งภาพในสภาฮะนี่เห็นไหม
ครั้งนี้มันจะมีไอ้นี่ด้วยไงแบบนี้นะเพราะว่าโควิดแล้วก็อันนี้จะสูงใหญ่เป็นพิเศษก็จะเห็นเต็มๆนะแล้วเวลานายกพูดเนี่ยครั้งนี้ดูนิ่งนะคุณเปลวเนี่ยบอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นนักการเมืองที่เจนสนามแล้วแจงทุกดอกตอกกับทุกเม็ดซุ่มเสียงลีลาจังหวะจะโคนมีพลังแจ่มใสชัดเจนเว้นแต่ตอนท้ายๆพูดไปของขึ้นบ้างเท่านั้นแหละนะของขึ้นอภิปรายของฝ่ายค้าน17 18วันนี้ด้วยวันนี้วันที่18เป็นการซ้อมใหญ่เพื่อไปถล่มนัดตัดเชือกตอนเปิดสมัยประชุมหน้าปลายพฤษภาคมค่ะตรงนั้นอภิปรายแล้วมีโหวตด้วยนะโหวตว่าไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะไม่ต้องการพูดถ้ามีการหักหลังกันเกิดขึ้นเพียงสมมุติถ้าตอนนั้นนายกได้รับเสียงโหวตไว้วางใจไม่ถึงครึ่งมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนายกก็ไปเลยค่ะนะนอกจากต้องพ้นสภาพนายกสถานเดียวพ้นไปเลยฝ่ายค้านแอบหวังตรงนี้นะถ้าในพรรคร่วมหักหลังกันนะฝ่ายค้านก็แอบหวังตรงนี้แหละนะฝ่ายค้านตอนนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลเอกภาพไม่ลงตัวนับจากหัวนับตามหัวเนี่ยจะมากกว่าฝ่ายค้านไม่ถึง10หัวมั้งเสียงปริ่มน้ำมากนั่นแค่หัวแต่มือที่จะโหวตเนี่ยจะมีเท่าหัวหรือเปล่าตอนนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยบอกว่าชัวร์แต่ตอนโหวตจากเหตุการณ์จริงแต่ละครั้งโดยอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยสอสอส่วนหนึ่งตายตัวไม่โหวตให้เลยนะตายตัวเลยคุณเปลวใช้คำว่าตายตัวเลยคือไม่โหวตให้ฝั่งรัฐบาลเลยเป็นสอสอประชาธิปัตย์นะในขณะเดียวกันหัวหน้าก็พูดได้แต่เพียงว่าเลี้ยงได้แต่ตัวส่วนหัวใจเลี้ยงเขาไม่ได้เป็นพระเอกประชาธิปไตยง่ายๆแบบนี้อันนี้คุณจรินบอกแต่ประเมินน้ำเสียงจากการตอบโต้ของนายกในสภาเมื่อวานนะดูเหมือนท่านไม่ได้กังวลตรงนั้นแล้วแถมมีความมั่นใจด้วยซ้ำคุณเปลวเนี่ยจึงโค้ดประโยคที่เคยโค้ดมาแล้วว่าทหารเนี่ยเขาจะไม่รบในสถานการณ์ที่รู้ว่าแพ้น่าจะจริงแฮะไม่อย่างนั้นคงไม่แอนอกสู้อย่างนี้หรอกเพราะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายเจ้าของคอกคนเลี้ยงหมาหน้าขับเฮาสำนันเปลวสีเงินฝ่ายเจ้าของคอกคนเลี้ยงหมาหน้าขับเฮายังสู่หกยกให้นายกอยู่ในสภาพเหนือกว่าประเสริฐกว่าทุกด้านในหลักการคำพูดคนย่อมสะท้อนความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ก้นบึ้งหัวใจวันก่อนคนเลี้ยงหมาอยู่ในเครื่องหมายคำพูดด้วยนะฮะคนเลี้ยงหมาเน้นเลยต้องการหยามเหยียดนายกแต่ด้วยจิตสยบคำหยามจึงกลายเป็นคำยกนายกขึ้นเหยียบตัวเองซะงั้นกำลังจะหยามเหยียดแต่ด้วยจิตที่สยบคำหยามกลายเป็นยกนายกขึ้นมาแล้วเหยียบตัวเองซะนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำตัวเหมือนพญาหงส์ไม่กล้าลงหนองเล็กนี่คือคำพูดของคนในขับเขาเหรอคะที่คุณเปลบอกว่าจริงๆเนี่ยจะยามเขาแต่ด้วยจิตภายในเนี่ยที่สยบก็เลยยกเอาคำเปรียบนี้มาเหมือนพญาหงไม่กล้าลงหนองเล็กนะคุณเปลบอกแน่นะคนเลี้ยงหมาคอกเพื่อไทยถูกด้วยใจถูกบารมีนายกสยบจึงต้องยกนายกเป็นหงซึ่งสูงสักเท่ากับยอมรับว่าเขาเป็นนะเท่ากับยอมรับว่าเขาเป็นแค่คือตัวเองเนี่ยเป็นแค่ตัวอะไรไม่ใช่หงนะเป็นหอหีบเหมือนกันหอหีบแต่บินไม่ได้บินไม่ได้ลงน้ำได้กินอะไรในน้ำชอบกินอะไรในน้ำกินชอบกินในน้ำ ผมอ่านไม่ได้ นะคุณเปลวยังเซ็นเซอร์เลย นะไม่ใช่หงแต่เป็นตัวอะไรไม่รู้แหละนะตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ไอ้คนพูดนะคุณเปลวบอกนะซึ่งต่ำกว่าหงลิบลับนะในขณะเดียวกันกับแลมโบ้ทีนี้หันมางับแลมโบ้ด้วยแลมโบ้เสกสกลด็อกเตอร์เสกสกลคนเลี้ยงหมาเปรียบแลมโบ้เป็นแค่กิ้งกือไส้เดือนโหแรงที่เลื้อยไปตั้งพรรคใหม่นะนี่คือสภาวะสะท้อนจิตใต้สำนึกของคนเลี้ยงหมาที่สยบยอมต่อบารมีกดทับต่างกันจากคนที่ตัวเองฝังลึก
ในฤทธิ์สยามโอ้ดูประโยคนะถ้อยคำนะก็ถูกต้องนะคุณเปรวสีเงินบอกว่าอย่างนี้หงอ่ะไม่ลงหนองเล็กหรอกขึ้นชื่อว่าหงมีแต่ร่อนลงสระอโนดาตเท่านั้นไม่เพียงคนเลี้ยงหมาเท่านั้นกระทั่งหมาในคอกค่ะนี้ทำหึ่มแห่กระชากโซ่ปอกคอแหยงๆนะทำท่าจะกัดนายกแต่ด้วยจิตสยบถึงปากแข็งก็ยังต้องยกนายกขึ้นเหนือตนอันนี้พูดถึงใครพูดถึงหมาไม่ได้พูดถึงคุณแลมโบ้พูดถึงหมาหมาตัวอื่นๆใช่ไหมหมาที่ยังอยู่ในคอกอ่ะค่ะหมาที่ยังเลียตีนคนโกงอยู่อ่ะนะหมาที่ยังยอมสยบมีปอกคอเสื่องๆอยู่อ่ะค่ะทำท่าจะกัดนายกเคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นหมาทำท่าจะกัดนะปากแข็งยังต้องยกนายกขึ้นเหนือตนนะก็ไม่รู้สินะคุณเปลบอกว่าได้ยินนายกพูดเมื่อวานหลังจากผู้นำฝ่ายค้านพูดจบค่ะท่านนายกว่ายังไงผมเคยคุยกับท่านครั้งหนึ่งท่านนิติที่นี้ก็คือผู้นำฝ่ายค้านอันนี้นายกพูดในสภาเมื่อวานนี้บอกว่าเคยคุยกับคุณชลน่านเคยคุยกับคุณหมอชลน่านครั้งหนึ่งผมก็มาในสภาเนี่ยหมอชลน่านแนะว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาในสภาเนี่ยควรวางบทบาทให้เหมือนรามเกียรติ์อ๋อตอนนั้นให้พลเอกประยุทธ์เล่นบทพระรามพระลักษณ์อะไรประมาณนี้นะถ้างั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นทศกัณฐ์นะพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าประเทศชาติเนี่ยคงไม่ใช่แบบรามเกียรติ์แต่ท้ายสุดรามเกียรติ์ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าทศกัณฐ์เป็นยังไงในตอนท้ายใครอ่านใครศึกษามานะนายกก็ตบตูดแบบแสบคลาสสิกนะคือไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นพระรามแต่เป็นคุณหมอชลน่านเนี่ยเป็นคนพูดวางบทบาทให้ท่านนายกนายกก็เป็นแบบพระรามพระลักษณ์สินะแล้วฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็ต้องเป็นทศกัณฐ์ด้วยงั้นพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าบ้านเมืองประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้แบบรามเกียรติ์หรอกมันมีผู้คนมันมีอะไรเยอะกว่านั้นแล้วถ้าจะบอกว่าตัวเองเป็นทศกัณฐ์นะก็รู้อยู่แล้วในทศกัณฐ์ตอนท้ายจบยังไงนะแล้วนายกก็ชี้แจงหลายเรื่องนะเรื่องแพงจนพังทั้งแผ่นดินนะที่ประดิษฐ์วาทกรรมขึ้นมากล่าวหาบอกว่ารัฐบาลรับไว้หมดแหละดูแลทุกคนดูแลทุกปัญหานะแต่ถ้าจะเล่นเป็นพระลักษมณ์พระรามเนี่ยให้ผมเล่นเป็นพระลักษมณ์พระรามก็แล้วแต่ท่านเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยโอ้ทนายกพูดเลยนะค่ะแล้วประเทศชาติเนี่ยมันต้องดูตัวละครคนอื่นด้วยมันถึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์มากนี่คำพูดนายกนะแล้วนอกจากนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยก็ขยายต่อเรื่องนี้นี่บอกว่าปากเข็นจะฆ่ารัฐบาลนะเข็นฆ่านายกแต่ด้วยจิตสยบก็ดันไปยกให้ตัวเองหมายคนที่ตัวเองหมายจะฆ่าเนี่ยให้เป็นพลักพลามอ้าวยกให้เขาเป็นพระเอกส่วนตัวเองขอเป็นทศกัณฐ์นะซะงั้นก่อนหน้านี้โทนี่ยกพลเอกประยุทธ์เป็นหงพญาหงนะมาผู้นำผู้แทนฝ่ายค้านดันไปยกพลเอกประยุทธ์เป็นพระรามพระแล้วตัวเองเป็นทศกัณฐ์นะคุณเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยก็เรียนรามเกียรติ์มาด้วยกันทั้งนั้นย่อมรู้ไหนพระเอกไหนตัวโกงและทศกัณฐ์นั้นถึงเป็นหัวหน้ายักษ์ก็ต่ำสักต่ำชั้นกว่าพระรักพระรามแล้วลงท้ายทศกัณฐ์ก็ต้องชักแงกๆตายด้วยถูกพระรามแถงสอนพรหมาสด้วยคำพูดบอกเหตุเหล่านี้กระบังนายกจึงมั่นใจข้ามช็อตไปถึงการอภิปรายไม่ต้องใจเดือนพฤษภาคมนั้นแล้วอย่าให้พระรามต้องแผงสอนบ่อยก็แล้วกันนะนี่ท่านนายกก็บอกด้วยนะตอนพูดกับนักข่าวนะคุณเปรวเนี่ยทิ้งตอนท้ายไว้บอกว่าแบบนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านเจ้าของคอกหมายังคิดว่าจะฆ่าพระรามได้อยู่หรือทางที่ดีขอแนะนำอันนี้คุณเปรวแนะนำใช่ไหมคะย้ายคอกยกคลับเฮาส์ไปแย่งหมานอนตากแอร์หน้าเซเว่นหลบสอนพระรามจะเป็นสีมงคลกับชีวิตกว่านะอย่าคิดเสอะมาเป็นรัฐบาลเลยโหนี่คำแนะนำนะนี่ย้ายคอกยกคลับเฮาส์ไปแย่งหมานอนตากแอร์หน้าเซเว่นจะยังเหลือที่อยู่ไหมคะเนี่ยไม่แน่ใจนะจะอภิปรายด่านายกด้วยเรื่องอะไรก็ด่าไปค่ะแต่เพื่อไม่ให้เข้าเนื้อเข้าตัวเพื่อไทยฝ่ายค้านควรเลี่ยงการกล่าวหานายกในประเด็นทุจริตคอร์รัปชันตรงนั้นมันไม่ใช่จุดอ่อนจุดตายของนายกแต่มันเป็นจุดตายของเพื่อไทยแท้ๆมาทุกยุคทุกสมัยจำพฤติกรรมรัฐบาลตัวเองไม่ได้เลยเชียวหรือในความเป็นผู้นำบริหารประเทศของนายก
ถ้าตัวท่านมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจะรอดจากการตรวจสอบฝ่ายค้านมาได้นานถึง7ปีเหรอรัฐบาลยิ่งรักไปได้กี่ปีล่ะท้องแตกตายด้วยโครงการจำนำข้าวกระทั่งรัฐบาลพี่ชายยิ่งรักก็เถอะกวาดต้อนสสจนเป็นรัฐบาลรัฐสภาเบ็ดเสร็จแล้วไงเสียงข้างมากกับโกงเอามาแบ่งกันกินมากอยู่ด้วยยาวเท่านายกประยุทธ์ที่พยายามยกเรื่องคอร์รัปชันมากล่าวหาได้ไหมแล้วที่เสกสกลออกมาสาวไส้หัวหน้าคอกหมานั่นแค่ฉบับย่อแล้วมันสอดคล้องตามฉบับใหญ่ฉบับใหญ่ก็คือสนอเทียนทองปัจจุบันยังอยู่เพื่อไทยนะฮะปะเนาะเคยแฉกลโกงกลกินไว้ในรู้ทันทักษิณสนอเนี่ยเป็นคนปั้นทักษิณเป็นนายกเลยนะถ้าฝ่ายค้านต้องการตรวจสอบการโกงเพื่อชาติจริงๆไปค้นหาตามเว็บไซต์แล้วลากไส้ไอ้ตัวกินเมืองไม่เห็นสักทีเถอะแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายค้านเพื่อไทยสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมในมาตรฐานธรรมาภิบาลสมหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆถ้าเกิดไปทำอย่างนั้นไปลากไส้ไอ้คนโกงจริงๆน่ะนะเพราะสภาพสันหลังหวะเช่นนี้แหละเมื่อยกประเด็นทุจริตใส่นายกจึงถูกนายกยันหงายกลับมาบอกว่าในเรื่องการบริหารที่สอบไปในทางทุจริตส่งผลกระทบต่อก็ประมาณนั้นอย่าพูดคำนี้กับผมหากไม่มีหลักฐานไม่มีคดีความที่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้จากวันนี้และวันต่อๆไปนี่คือคำพูดของพลเอกประยุทธ์นะครับถ้าผมยังอยู่ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งนโยบายเจตนารมณ์ตัวผมนะแล้วคุณเปรียวก็จบดีกว่าขอนอนตากแอร์ก่อนแล้วกันหลังจากแนะนำให้เขาย้ายข้อหมาไปอยู่หน้าซีนนะเปรียวสีเงินคนปลายซอยสภาวะสัตว์การเมืองนะคือนี่คือการสรุปภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพว่าบรรยากาศเป็นยังไงเพราะโทนี่ไม่ได้มาร่วมอภิปรายด้วยแต่ก็เหมือนมาเพราะว่าหลายเรื่องที่โทนี่พูดเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านก็เอามาพูดต่อในสภาเอามาพูดก่อข้ามาพูดต่อเลยนะแล้วสสเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็มีการพยายามสร้างกิมมิกแต่ละคนก็พยายามจะมีกิมมิกนะมีสสบางท่านนะอันนี้พักหนึ่งเอาหนังสือลาออกมาเตรียมให้นายกเซ็นนะบางท่านเมื่อวานนี้ยกใบแดงในสภาด้วยก็คือสสจักรพลจักรพลเมื่อวานนี้ชูใบแดงนี่ชูใบแดงหรือใบส้มนั่นคือใบสีส้มนะถ้าที่เห็นนะเขาเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นใบแดงใช่ไหมใบเตือนก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเป็นใบแดงใบที่สองหรือเปล่าคะเป็นใบแดงจักรพลตั้งสุดที่ทำสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยใช่ไหมคะอภิปรายการบริหารของรัฐบาล8ปีมืด8ด้านตอนที่ยกมานี่เขาว่าไงฮะเขาก็บอกว่าหยิบบัตรกระดาษสีแดงออกมาจากกระเป๋าเสื้อและชูขึ้นพร้อมบอกว่าใบแดงนี้ไม่ใช่แค่ไล่ท่านออกจากสภาหรือออกจากการบริหารประเทศแต่เป็นการไล่ออกจากตำแหน่งเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความทุกข์ยากความเจ็บและความจนเวลาของท่านได้หมดแล้วก็มีการหยิบใบแดงออกมาหยิบใบแดงออกมาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีสีสันเมื่อวานนี้ก็คือพลตุลเอกเสรีพิสุทธิ์นะถึงขั้นเตรียมภาพเชือกที่จะให้ผูกคอตายนะเอาไปโชว์ในสภาด้วยค่ะค่ะแต่การอภิปรายของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บางช่วงก็พาดพิงไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมไปกล่าวหาว่าเลือกตั้งซ่อมโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้นะฮะใน Facebook คุณอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณฮะคุณอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณหนึ่งในผู้ชนะเลือกตั้งซ่อมนะเมื่อวานนี้ได้แชร์เพจของคุณเฉลียวคงตุกนะฮะบอกว่าอ้าวมันเป็นไงมันเป็นยังไงเนี่ย เห็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายในสภาว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชไม่เคยเจอผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐแล้วภาพนี้เจอแมวที่ไหนครับท่านเสรีนะนี่เห็นไหมเนี่ยมีภาพมาประกอบให้ดูด้วยค่ะที่บอกว่าไม่เจอดิอ้าวนี่ก็เจอดิมีภาพชัดเจนเลยนี่ไปเจอเขามานี่เขาเลยบอกว่าแบบนี้น่าจะยื่นกรรมการจริยธรรมสสสอบสวนนะเป็นการโกหกในสภาหรือเปล่าค่ะเพราะว่าบอกว่าไม่เจอเนี่ยแต่นี่เขามีภาพมายันว่านี่เจอตอนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยค่ะนะคือพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์กล่าวหาในทำนองว่ามันมีการทุจริตเลือกตั้งซ่อมซื้อเสียงเนี้ยนะประเภทว่าผู้สมัครลงไปนี่ไม่ได้เจออะไรเลยนะทางนี้เขาก็ได้รับผลกระทบเขาก็ใช้สิทธิ์ตอบโต้วันนี้มีภาพว่าเจอไม่ใช่ไม่เจอแล้วพูดถึงสสใต้พลังประชารัฐเมื่อวานนี้นะครับสสใต้เนี่ย14คนช่วงเย็นนะฮะเช่นสสนครศรีธรรมราชสรรพศนะ
รงบุญสวยขวัญสายันยุติธรรมคุณนัททีถิ่นสาคูสสภูเก็ตนะคะคุณสัมพันธ์มายูโซนราธิวาสค่ะเป็นต้น14คนเข้าพบนายกที่ห้องรับรองรัฐสภาเพื่อไปให้กำลังใจในการอภิปรายครั้งนี้นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะขณะที่นายกท่านก็ได้ขอให้สสทุกคนช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภาเพราะการทำงานของสภาและรัฐบาลเชื่อมโยงกันจากนั้นบรรดาสสก็ถ่ายภาพร่วมกับนายกอย่างที่เห็นนะคะไปภาพนี้นี่เป็นการยกมือทำสัญลักษณ์ I love you นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะในขณะเดียวกันหลังจากฟังการอภิปรายนะเมื่อวานนี้นายกก็ชี้แจงแล้วก็เดินออกมานอกห้องประชุมแล้วก็กลับเข้าไปใหม่แล้วหลังจากนั้นครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงบรรยากาศการอภิปรายนะว่าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะทำงานเป็นยังไงบ้างนะจะว่าฟังสบายๆนี่ก็ไม่ใช่นะนะเดี๋ยวไปฟังนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้นะคือผมไม่ได้เอาชนะอะไรกับเขาไงผมต้องการทำงานผมให้สำเร็จเข้าใจไหมแล้วก็พอทำงานคือผมต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขาด้วยที่เขาทำงานกับผมมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยกว่าถึงวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ความไม่ยิ่งง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะอันแรกสำคัญที่สุดคือทุกคนอาจจะลืมไปเรื่องปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันลดลงไหมลดลงไม่ขัดแย้งก็อยู่ในไหนในเวทีบางเวทีในโซเชียลมีเดียแล้วไม่สนใจนะกระจกเราไปทางที่เหมือนจะทำท่าเหมือนหลับเขาคงเตรียมการข้อมูลดึกแล้วนอนไม่หลับครับผมไม่สนใจหรอกแล้วแต่ถ้าทีมมียาก็ทางกรมก็ตัดสินคือคำถามสุดท้ายเนี่ยนักข่าวถามว่าสังเกตผู้นำฝ่ายค้านระหว่างฟังที่พลเอกประยุทธ์ชี้แจงหรือเปล่าค่ะทำท่าเหมือนนอนหลับนะนายกก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาเตรียมข้อมูลดึกมั้งนอนไม่หลับมั้งแต่ว่ากิริยาเนี่ยสังคมก็ตัดสินเองค่ะนั่นก็คือคุณหมอชลน่านสีแก้วไหนมีภาพด้วยใช่ไหมฮะค่ะในราวเทเบิลไทยแลนด์เนี่ยชุดชลน่านผู้นำฝ่ายค้านทำท่านนับนอนหลับกลางสภาระหว่างฟังบิ๊กตู่ลุกขึ้นแจงค่ะบิ๊กตู่ก็เลยเหน็บกลับว่าเนี่ยเขาคงเตรียมข้อมูลดึกกิริยาท่าทางให้สังคมเป็นผู้ตัดสินเขาทำท่าอันนี้จากราวเทเบิลไทยแลนด์นำภาพมาประกอบนะฮะทำท่าหลับหรือหลับจริงอ่ะก็ทงทำท่าหลับเพราะเห็นหลับตาเคลื่อนอยู่แป๊บหนึ่งนะคุณไผ่ลิกฮะสสกำแพงเพชรเศรษฐกิจไทยหลังจากที่ทราบว่าคุณมิ่งขวัญเมื่อวานนี้ประกาศลาออกกลางสภาได้มีการโพสต์นะครับว่าเนี่ยโอ้รู้จักพี่มิ่งมาเป็น10ปีเอาจีบเลยเหรอคะเนี่ยจองถือกระเป๋านะถ้าวันไหนได้เป็นรัฐมนตรีนะเคยแซวกันแล้วก็เปิดเผยว่าได้ลาออกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจอกหักจากเศรษฐกิจใหม่มาอยู่เศรษฐกิจไทยได้นะครับนี่คือจีบเลยอ่ะจีบผ่านเฟซบุ๊กเลยนะคุณไผ่ลิกนะฮะดูว่าสุดท้ายแล้วคุณมิ่งขวัญจะไปอยู่พรรคไหนเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังประกาศทำงานการเมืองต่อนะฮะไม่ได้วางมือบอกว่าจะไปเตรียมเลือกตั้งแต่ไม่บอกว่าจะไปพรรคไหนคุณพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยนะครับว่าคุณมิ่งขวัญยื่นหนังสือลาออกเนี่ยก็คือมีผล18กุมภาพันธ์ก็ต้องเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาแทนภายใน7วันนะใครล่ะทีนี้ที่จะขึ้นมาแทนใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะใน Facebook สลิมสวัสดีเนี่ยได้มีการนำเสนอว่าผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่8พรรคเศรษฐกิจใหม่คือคนนี้นางสาวจิราพรนาคดิลกบัญชีรายชื่อลำดับ8นะฮะเศรษฐกิจใหม่จะขยับขึ้นมาแทนนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะข้ามนางน้ำเพชรบุญธารามลำดับ7เนื่องจากกกต.ไม่รับรองทำให้เสียงของฝั่งรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงเพราะว่าคุณมิ่งขวัญนั้นแกเป็นฝ่ายค้านแต่พรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลก็มีคุณมิ่งขวัญเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านอยู่คนเดียวใช่พอคุณมิ่งขวัญลาออกไปขยับคนใหม่ขึ้นมาคนนี้ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลพูดง่ายๆต้องอยู่ฝั่งรัฐบาลเหมือนเดิมคุณมิ่งขวัญเนี่ยถ้าดูประวัติ The Standard อุตสาห์ทำประวัติเป็นไทม์ไลน์ชีวิตเลยนะเป็นไทม์ไลน์ผลงานเยอะนะคะเส้นทางชีวิตลุงมิ่งจากนักการตลาดสู่นักการเมืองนี่เส้นทางไทม์ไลน์นี่ยาวนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นผลงานส่วนใหญ่เป็นการเข้าออกตำแหน่งต่างๆคุณมิ่งขวัญเนี่ยความเชี่ยวชาญตอนทำธุรกิจเนี่ยคือฝ่ายขายแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะนะคือเก่งเรื่องการประชาสัมพันธ์นะหลังจากนั้นมาเป็นผู้บริหารอสมท.ค่ะนะแล้วหลังจากนั้นสมัยรัฐบาลทักษิณเคยช่วยงานคุณสมคิด
นะตอนงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์อ๋อนี่ก็แคมเปญที่คุณจีนชัยนาทาวนะฮะแล้วตอนเป็นสสพลังประชาชนเคยเป็นสสพลังประชาชนมาแล้วปี50ค่ะแล้วก็ปี51เป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ซึ่งเป็นรองนายกที่เงียบมากสมัยรัฐบาลสมัครแล้วเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาแล้วนะฮะสมัยรัฐบาลสมัครแล้วเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอภิสิทธิ์อ๋อนำอภิปรายนะตอนนั้นเคยนำอภิปรายมาแล้วนะแล้วจากนั้นลาออกจากพรรคเพื่อไทยมีข่าวว่าจะร่วมงานกับพลังประชารัฐตั้งแต่ปี61นะแต่สุดท้ายแล้วไปเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้วตอนนั้นก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ทีนี้ค่ะนะเพราะว่าเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมีมติร่วมกันเข้าร่วมรัฐบาลค่ะนะแต่ตัวคุณมิ่งขวัญบอกไม่สนับสนุนท่านนายกแล้วสุดท้ายแล้วคุณมิ่งขวัญก็แถลงอยู่กับฝ่ายค้านตัวที่อยู่กับฝ่ายค้านค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีซีนยื่นหนังสือลาออกกลางสภาฮะค่ะแล้วตอนที่ประกาศลาออกเนี่ยซุ้มเสียงเหมือนจะร้องไห้เลยนะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูซีนน้ำตานะฮะเมื่อวานนี้กลางสภาฮะผมขออภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านไปทำอะไรหรือให้ใครไปทำอะไรทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยื่นผมบอกเลยนะครับสัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศได้ฮะ2ปีเศษผมไม่มีความสุขกับการทำงานท่านมิ่งขวัญไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านทำแบบผมถ้าท่านกล้าดีผมก็จะทาผนังกับท่านผมขอเนี่ยก็ซึมๆมีบรรยากาศจะร้องไห้แล้วคุณมิ่งขวัญนี่ก็เปิดเผยในสภาด้วยนะว่าก่อนหน้านี้ได้พยายามจะให้ทางพรรคเนี่ยขับออกแล้วแต่ทางพรรคไม่ยอมขับนะถ้าขับออกก่อนหน้านี้นะก็จะเป็นมิ่งขวัญโมเดลนะไม่ใช่กลุ่มธรรมนัสโมเดลก็คือขับออกแล้วยังเป็นสสไงจะได้ไปหาพรรคสังกัดใหม่แต่เศรษฐกิจใหม่เขาไม่ขับเขาไม่ขับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าขับไปแล้วจะไปอยู่กับฝ่ายค้านค่ะเขาก็เลยอ้าวอยู่อย่างนี้แหละนะอยู่อย่างนี้แหละค่ะแล้วสุดท้ายประกาศลาออกเองแล้วยื่นหนังสือลาออกแล้วด้วยเมื่อวานนี้ค่ะส่วนประเด็นที่คุณมิ่งขวัญอภิปรายส่วนใหญ่ก็โจมตีเรื่องเศรษฐกิจนะว่าเศรษฐกิจย่ำแย่อย่างนั้นอย่างนี้ไปต่อไม่ได้นะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ก็ได้มีการตอบโต้ชี้แจงกรณีของคุณมิ่งขวัญนะฮะคุณมิ่งขวัญที่มีการกล่าวหานะกล่าวหาบางช่วงบางตอนว่าไม่รู้ว่านายกเนี่ยไปทำอีท่าไหนสสเศรษฐกิจใหม่แล้วเปลี่ยนขั้วคือพูดเป็นไนยะว่ามีการไปทำอะไรแบบว่าแจกกล้วยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่เขาแจกกล้วยนะนายกชี้แจงยังไงเรื่องนี้ค่ะไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเข้าแล้วนะครับผมก็ต่างชี้แจงต่างคนก็เสนอปัญหาต่างคนก็เสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาเพราะว่านี่เป็นการอภิปรายมาตรา152ใช่ไหมจ๊ะก็ฟังแนวความคิดเห็นครับเห็นต่างนะที่ไม่เข้าใจก็อธิบายที่กรรมการต้องฟังฝ่ายกรรมการนะข้อมูลที่ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าบางทีเวลาอภิปรายใช่ทำที่เขาทำมากกว่านี้ก็เป็นในตัวเองไม่ได้ตอบตรงจุดแล้วใช่ไหมตอบแล้วตอบตรงจุดแล้วที่นี่นะคะชนน่านบอกอยากเห็นนายกแข่งสอนในสภาครับความดังหรอแสดงไม่ดีหรอไหลมา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 เดี๋ยวไหลมาท่านนายกครับระวังอย่างกรณีวิ่งที่เขาถามว่านายกทำอะไรระวังข้างหลังนะครับระวังข้างหลังในพรรคไหลก่อนนะครับโทษนะครับอย่างเงี้ยฮะอยากจะระวังข้างหลังระวังข้างหลังนะครับระวังคนในพรรคเศรษฐกิจใหม่ฮะที่เปลี่ยนจุดยืนของเขาฮะเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนร่วมรัฐบาลขอพักของลุงมิ่งก็เหรอใช่ไม่ต้องไปถามลุงมิ่งเขาถามนายกอะในสภาถ้าผมจะรู้ได้ไงล่ะยาวเลยยาวอ๋อเข้ามาหาแล้วเข้าไปเข้าข้างใครอ่ะเขาถอยด้วยถอยด้วยถ่ายแล้วถอยด้วยถ่ายถอยด้วยยาวยาวก็เขาอาจจะเห็นว่านโยบายที่เราทำหรือสิ่งที่เราทำมามันต้องมันดีงามเขาก็มาพนายกไม่มีอะไรใครนะได้โทษนะครับพนายกไม่ได้เป็นศัตรูใครเลยนะบอกให้นะเออเดี๋ยวพูดเจอกันได้ครับลาละโอเคครับทุกคนจ้าขอบคุณนะ
ขับรถดีๆนะกลับบ้านอ่ะวันนี้นอนหลับฝันดีโอ้ยหลับดีทุกวันอ่ะนี่ครับไม่หงุดหงิดแล้วก็สับพยายามไม่หงุดหงิดไงบายบายขอโทษครับคุณทุกคนนะจ๊ะสุดยอดดูท่านอารมณ์ดีนะกับนี่บรรยากาศตอน 3:25 นนะฮะนายกก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงกรณีที่คุณมิ่งขวัญกล่าวหาในทำนองทำให้คนเข้าใจในทางลบว่าเฮ้ยไปทำอะไรให้สมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเปลี่ยนใจมาสนับสนุนเปลี่ยนมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะนายกก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้สินะต้องไปถามลุงมิ่งเองอ่ะมีข้อมูลอะไรนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เขาอาจจะเห็นนโยบายหรือเห็นสิ่งดีๆที่เราทำถูกเขาก็เลยเปลี่ยนมาก็ได้นี่นะหมายถึงลูกพรรคคนอื่นๆใช่ไหมคะลูกพรรคที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยนะนี่อันนี้พลเอกประยุทธ์เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนการชี้แจงในสภานะครับเมื่อวานนี้ลุกขึ้นชี้แจงเนี่ยมีทั้งการชี้แจงเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดนะในส่วนของเรื่องของแพงเรื่องเงินเฟ้อนะเมื่อวานนี้นายกก็ลุกขึ้นชี้แจงนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยต้องยอมรับกันนะครับว่าสินค้ามันมีราคาแพงขึ้นนะครับบางอย่างแพงมากเกินไปมากกว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นนะครับทั่วประเทศวันนี้ก็เป็นเรื่องการขอความร่วมมืออย่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะต้นทุนสูงขึ้นเท่าไหร่มันควรจะขายเท่าไหร่มันควรจะซื้อเท่าไหร่อะไรกันเหล่านี้นะฮะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่นี่คือความร่วมมือนะผมไม่ต้องการให้สร้างความแตกแยกนะไปโทษใครต่างผมไม่โทษใครทั้งนั้นนะแต่มันเป็นเรื่องที่ผมและรัฐบาลทุกคนให้ความสำคัญได้มีมาตรการทยอยแก้ไขเหล่านี้มาตามลำดับทุกปัญหาเมื่อมันเกิดก็ต้องแก้แต่การแก้มันต้องมีมาตรการมีวิธีการมีกลไกมีความเร่งด่วนในการแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องการใช้จ่ายงบประมาณด้วยทั้งหมดนะครับการที่สินค้าราคาแพงขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากเงินเฟ้อและเงินเฟ้อนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดีแล้วคนอื่นไม่ดีไม่ใช่ผมต้องการทุกคนมองภาพในมุมกว้างในภูมิภาคในโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้นะครับจากสถานการณ์ที่เกิดจากโควิดทำให้ราคาสินค้าและบริการทั่วโลกสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาค่ะนี่คือจะเห็นได้ว่านายกนี่มีเอกสารมาประกอบด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการพูดถึงปัญหาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดตอนนี้ด้วยได้มีการเปิดเผยในสภาว่าตอนนี้กำลังติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ข้ามไปประเทศกัมพูชาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกลุ่มแล้วบางแก๊งขณะนี้กำลังติดตามตัวอีก2เครือข่ายน่าจะเครือข่ายใหญ่นะนี่เป็นข้อมูลใหม่นะฮะเปิดเผยในสภาแย้มๆออกมาซึ่งเดี๋ยวในรายการเราวันนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้โอ้โหมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับในส่วนของประเด็นเรื่องของแพงผลจากโควิดด้วยราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยแล้วเงินเฟ้อทั่วโลกเอกสารที่นายกใช้ประกอบเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าดูไวๆในเรื่องของเงินเฟ้อนะอัตราเงินเฟ้อของไทยเทียบกับต่างประเทศจะเห็นได้ว่าแต่ละแท่งเนี่ยคือของต่างประเทศอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะส่วนของไทยเราคือขวาสุดฮะของที่อื่นเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยแพงกว่าเราสูงกว่าเราเยอะมากนะของเรานี่คือล่าสุดเนี่ย 1.2 ค่ะอัตราร้อยละ 1.2 อันนี้ปี64ค่ะนะปี64 1.2 ค่ะนะแต่ที่อื่นบางที่เนี่ยแท่งพุ่งปรี๊ดเลยค่ะเห็นมั้ยฮะสูงไปถึง 10.6 นี่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะแล้วค่าขนส่งสินค้าและค่าระวางเรือเนี่ยค่ะที่ผ่านมามันเป็นยังไงมันสูงขึ้นหลายเท่าฮะใช่ทั่วโลกนะฮะดูนะนี่ตั้งแต่ปี19นะปี2021พุ่งปี๊ดขึ้นมาอย่างนี้เลยตู้คอนเทนเนอร์ค่ะค่าขนส่งเนี่ยเป็นต้นทุนสินค้าที่สำคัญค่ะเมื่อค่าขนส่งเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นด้วยใช่นี่คือดัชนีค่าขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ค่ะนะแล้วก็ถัดไปอีกเรื่องราคาน้ำมันทีนี้ราคาน้ำมันเปรียบเทียบนะราคาน้ำมันดิบกับน้ำมันขายปลีกนะค่ะราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกว่า 60% แต่คนไทยจ่ายค่าน้ำมันดีเซลสูงขึ้นแค่ 20% ทั้งที่ต้นทุนหลักของน้ำมันเนี่ยในราคาน้ำมันเนี่ยมันมีทั้งราคาน้ำมันดิบแล้วก็ในโครงสร้างราคาอย่างที่เราให้ดูไปแล้วเบรกแรกมีภาษีโน่นมีภาษีมีเงินอุดหนุนโน่นนี่นั่นนะ
แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบจริงๆเนี่ยมันสูงขึ้นกว่า 60% แต่เราไม่ได้จ่ายเพิ่มขึ้น 60% เราจ่ายเพิ่มขึ้นแค่ 20% ซึ่งต่ำกว่าหลายประเทศค่ะเห็นไหมฮะนี่มีการนำเสนอข้อมูลแบบนี้ประกอบด้วยแล้วก็เรื่องวิกฤตค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในยุโรปนะค่ะคือเรื่องพลังงานเนี่ยมีผลกระทบหมดนะคนอังกฤษต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในขณะที่คนไทยจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในปี64แล้วก็ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น1เท่าจากปี63นะฮะค่ะอันนี้เป็นภาพประกอบนะนี่อันนี้ในอังกฤษในต่างประเทศเนี่ยเจอผลกระทบหนักค่าไฟฟ้าเขาก็แต่ของไทยเราก็มีกลไกในการดูแลค่ะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่มีการชี้แจงกันเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนเนี่ยนายกได้พูดประเด็นสำคัญเลยก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเกิดใช้วิธีก็คือเอาเงินมาแล้วก็ให้อย่างเดียวหรือไปแก้เฉพาะปัญหาเฉพาะหน้ามันทำได้แต่มันไม่ยั่งยืนสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องการทำคืออะไรอยากที่จะทำให้คนไทยมีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอมแล้วประโยคนี้ถูกโค้ดอยู่ในแฟนเพจ PMOC นะฮะเดี๋ยวลองฟังคลิปนี้ครับเรื่อง PM 2.5 เดี๋ยวมีคำชี้แจงว่ามียุทธศาสตร์ชาติแล้วเดินหน้าไปถึงไหนอย่างไรอย่าพูดลอยๆหลายคนเราพูดจะแก้ 2.5 เพียง 2.5 เอาแค่ทันรถปัญหาจราจรให้ผมให้ได้ก่อนเถอะมันปัญหาสำคัญสุดอันหนึ่งก็คือการใช้รถใช้ถนนท่านห้ามเขาได้ไหมห้ามได้ไหมครับห้ามรถเก่ามาวิ่งเลยได้ไหมถ้าได้บอกผมมาคนเรามีรายได้ที่แตกต่างกันทำยังไงเขาจะปรับตัวเองให้เขาค่อยได้ทุกอย่างก็ต้องเริ่มอย่างนี้ค่อยไปค่อยไปทุกประเทศก็เป็นแบบนี้แหละครับก่อนที่จะเจริญร่ำรวยมาวันนี้ผมเอาทุกอย่างเข้ามาประยุกต์เข้ามาใช้เข้ามาปรับตัวเข้ามาปรับแนวความคิดของผมนะไม่ได้ทำงานแบบถูกเอาของกินเพื่อตอบสนองความพอใจของคนบางคนคนบางกลุ่มผมไม่ทำแบบนั้นผมต้องทำให้คนไทยทุกคนเขามีความสุขไอ้ความสุขที่ว่าต้องเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอมพูดยังไงก็ได้พูดให้เขาก็เชื่อพูดให้เขารักไม่ใช่ผมผมพูดด้วยความจริงใจจากผมว่าจะพูดว่าจะทำอะไรท่านก็ชี้แจงหลายเรื่องเมื่อสักครู่กับ PM 2.5 ไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาออกมาอภิปรายอีกหนึ่งการซักถามกันค่ะเรื่องของที่ดินอันนี้เป็นหน้าที่ของมหาดไทยต้องขึ้นชี้แจงแล้วล่ะในช่วงเวลาประมาณ 5:30 เมื่อวานนี้นะคะคุณนิพนธ์บุญยามณีในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะก็ขึ้นชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่ดินเขากระโดงนี่แหละตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงไหนแล้วที่ดินเขากระโดงอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้คุณนิพนธ์บอกว่ากรมที่ดินเนี่ยปฏิบัติตามคำพิพากษาปัจจุบันการตรวจสอบที่ดินของการรถไฟเนื้อที่กว่า 5,083 ไร่เนี่ยและการเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงที่ออกทับที่ของการรถไฟกรมที่ดินมีหนังสือเมื่อ12พฤศจิกายนเชิญการรถไฟมาร่วมรังวัดพื้นที่แต่ว่าการรถไฟก็มีหนังสือตอบกลับมาในวันที่9ธันวาคมบอกว่าให้กรมที่ดินไปเพิกถอนตามแนวแผนที่ที่ใช้อ้างอิงในศาลทั้งนี้แผนที่ที่อ้างนั้นนะคะไม่สามารถยืนยันกับรังวัดได้คุณนิพนธ์บอกและไม่เกี่ยวกับกรมที่ดินเนื่องจากผูกพันกับคู่ความเท่านั้นไปฟังบางช่วงบางตอนของการชี้แจงค่ะการตรวจสอบที่ดินของการรถไฟเนื้อที่เนี่ยประมาณ 5,083 ไร่นะครับแล้วก็การรถไฟได้มีหนังสือลงวันที่2พฤศจิกายน2564แจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทุกแปลงที่ออกทับที่ดินของการรถไฟโดยให้ใช้สำเนาระหว่างแผนที่ที่ได้อ้างเป็นพยานในศาลซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่12พฤศจิกายน2564เชิญให้การรถไฟเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อทำการรังวัดที่ดินของการรถไฟนะครับและคณะกรรมการอำนวยการเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวแต่การรถไฟมีหนังสือลงวันที่9ธันวาคม2564นะครับแจ้งยืนยันให้กรมที่ดินเพิกถอนตามแนวแผนที่ที่ใช้อ้างอิงเป็นพยานในศาลประเด็นนี้ครับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องด้วยความเคารพว่าแผนที่ที่อ้างเนี่ยมันไม่สามารถเอามายันคนอื่นได้เพราะว่าแผนที่ในท้ายคดีเนี่ย
มันเป็นเอกสารในสำนวนคดีเนี่ยมันผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นมันไม่สามารถผูกพันกรมที่ดินเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่คิดว่ากรมที่ดินยังยืนยันว่าตามแผนที่ปรากฏนั้นเนี่ยถ้าถือแผนที่นั้นเนี่ยเนื้อที่ที่ดินเนี่ยมันจะมีเพียง 4,745 ไร่1งานเท่านั้นที่ดินก็ยังขาดอยู่อีกประมาณ200กว่าไร่กับจำนวนที่ดินที่การรถไฟได้แจ้งในขั้นต้นว่ามีเนื้อที่ดินประมาณ 5,083 ไร่เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ต่างกันอยู่200กว่าไร่นี้ครับยังเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นประเด็นหนึ่งที่กรมที่ดินต้องการที่จะให้ผู้แทนของการรถไฟเนี่ยมาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือว่ามานำชี้แนวเขตของกรมที่ดินนี้แต่ว่าถึงขณะนี้เนี่ยก็ทราบว่าการรถไฟเนี่ยได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไปแล้วนะครับเมื่อวันที่23ธันวาคม2564ซึ่งเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ใช้สิทธิทางศาลโดยการไปฟ้องคดีที่ศาลปกครองซึ่งขณะนี้กรมที่ดินก็ยังไม่ได้รับหมายหรือว่าไม่ได้รับสำเนาคำฟ้องนะครับถ้ากรมที่ดินได้รับแล้วกรมที่ดินก็จะได้คำร้องนะครับจะได้ชี้แจงไปยังศาลปกครองซึ่งในที่สุดผมเชื่อว่าก็จะต้องไปเรื่องทำแผนที่ร่วมกันอีกนะครับซึ่งก็จะต้องเดินไปตามเมื่อคดีอยู่ในศาลแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาลเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้เรียนกับท่านว่ากรมที่ดินจะพยายามเดินดูเรื่องนี้นะครับให้เป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างดีที่สุดนะครับจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานค่ะที่ต้องชี้แจงนี่ก็เพราะว่าคุณทวีสอดส่องนะฮะได้มีการอภิปรายประเด็นนี้เลยครับเรื่องที่ดินเขากระโดงในสภาค่ะนะซึ่งถ้าไปดูตอนที่คุณทวีสอดส่องเนี่ยอภิปรายท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาตินะครับอภิปรายโดยระบุไปถึงการยื่นฟ้องกรมที่ดินนะการรถไฟเนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกายน64ค่ะยื่นฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินรถไฟเขากระดงค่ะเนื้อที่ 5,083 ไร่นะแล้วในที่ดินเหล่านั้นเนี่ยมันมีที่ดินของคนใหญ่คนโตด้วยนะพูดง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยลุกขึ้นมาอภิปรายว่าเนี่ยทำตรงไปตรงมาหรือเปล่าช่วยเหลือกันหรือเปล่าเกรงใจกันหรือเปล่าอุ้มกันหรือเปล่าพูดง่ายๆค่ะนะเมื่อสักครู่นี้คุณนิพนธ์นี่ก็เลยแจกแจงว่าขณะนี้ขั้นตอนมันอยู่ตรงไหนกรมที่ดินยืนยันว่าตามแผนที่ที่ปรากฏนะเนื้อที่ 4,700 กว่าไร่ขาดอีก200กว่าไร่เพราะว่าที่รถไฟนี่แจ้งว่ามีที่ดิน 5,083 ไร่ส่วนต่าง200ไร่ก็ต้องไปชี้แนวเขตและที่การรถไฟฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยนะกรมที่ดินไม่ได้รับหมายหรือสำเนาคำฟ้องหากได้รับแล้วจะชี้แจงไปที่ศาลปกครองเพราะมันเป็นเรื่องในศาลนั่นคือการชี้แจงของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย